สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel My Machine ครับวันนี้ขอแต่งตัวหล่อนิดนึงนะครับเพราะว่าสมาร์ทวอทช์ที่เราจะคุยวันนี้นะครับเขาหรูซะเหลือเกินนะเขาบอกว่าในราคานี้เขาหรูที่สุดนะครับนี่คือมี Bro Watch Lite 3 Pro นะครับเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วผมรีวิวรุ่น2นี่รุ่นที่3นะเขาบอกว่ากลับมารอบนี้ก็ขอใช้สโลแกนเดิมว่าราคานี้เขาต้องหรูที่สุดและบอกได้เลยว่าการกลับมารอบนี้เขาตีบวกความสามารถมาเยอะมากๆนะเก่งขึ้นเยอะมากๆมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับยังไงวันนี้ผมต้องเริ่มจาก Material and Design ก่อนเลยนะครับเพราะว่าตัวเรือนของเขาเนี่ยมันถือว่าเป็นจุดขายของเขาเลยนะครับตัวเรือนเขาทำมาจากซิงค์อลอยนะครับขัดเงาแล้วก็เคลือบเซรามิกมาด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาใช้เวลาในการขึ้นรูปเนี่ยนานกว่า10ชั่วโมงเลยนะแล้วก็ใช้วิธีการกลึงด้วย CNC ด้วยนะครับใช้เวลาในการขัดเงาด้วยมือเป็นงานแฮนด์เมดนะ30นาทีต่อตัวเรือนหนึ่งนะครับส่งผลให้ตัวเรือนเนี่ยมันหรูมากเนียบมากกับสมาร์ทวอชราคานี้ถ้าพูดถึงในแง่วัสดุตัวเรือนนะผมว่าไม่มีใครสู้เขาได้อีกแล้วนะครับจับคู่กับสายหนังที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันดูดีมากพูดดีนะครับมากเพียงพอที่จะใส่เข้างานสังคมเลยครับแต่นี้ผมขอแอบเมาส์เขานิดนึงนะครับครั้งที่แล้วนะครับผมติเข้าไปนะครับว่าเฮ้ยสายหนังที่เขาแถมมามันดูไม่เวิร์กเลยอะคือมันดูแบบจับแล้วรู้แบบมันถูกแน่นอนของถูกแน่นอนลูกชี้มากๆนะครับแต่ว่ารอบนี้เฮ้ยดูดีขึ้นมากนะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังที่ใช้ทำไม่ว่าจะเป็นการเดินได้เย็บตะเข็บสติชชิ่งต่างๆนะครับมันดูเนี่ยสมราคาขึ้นมานะครับคือใส่แล้วแบบไปด้วยกันได้ดีเลยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครที่เป็นสายออกกำลังกายนะไม่ต้องกังวลนะครับเขายังคงแถมสายซิลิโคนมาให้ภายในกล่องก็คือให้มาทั้ง2สายเลยทั้งสายหนังแล้วก็ซิลิโคนครับอันนี้ต้องชื่นชมนะครับว่าราคานี้ใจปั้มใช้ได้เลยครับตัวเม็ดมะยมเนี่ยสามารถที่จะหมุนแล้วก็กดเพื่อสั่งงานได้นะฟีลลิ่งการหมุนก็หนืดมือกำลังดีนะครับไม่ได้ลื่นจนเกินไปนะครับแล้วก็มีปุ่มสปอร์ตที่พาเข้าสู่ฟังก์ชันการออกกำลังกายได้ทันทีนะครับแต่ว่าก็ตั้งค่าได้นะหากใครอยากให้เป็นฟังก์ชันอื่นนะครับและด้วยงานประกอบระดับนี้นะเขาเคลมเลยว่าเขาสามารถทนแรงดันน้ำได้ที่ระดับความลึก50เมตรหรือว่า5 ATM นั่นแหละนะครับใครจะเอาไปใส่ว่ายน้ำจริงจังก็ทำได้นะครับรวมถึงโหมดการออกกำลังกายกีฬาทางน้ำเนี่ยก็มีมาให้เยอะพอตัวเลยครับพาเนลหน้าจอของมี Bro Watch Lite 3 Pro ตัวนี้นะครับเป็นพาเนล AMOLED แบบ 60 Hz นะครับขนาด 1.32 นิ้วหรือว่าเทียบเท่าขนาด 42 มม.ครับเป็นไซซิ่งที่กำลังดีนะครับอยู่บนข้อมือเนี่ยกำลังสวยเลยนะครับรวมถึงผมมองว่านาฬิกาตัวนี้นะมันแอบยูนิเซ็กนิดๆด้วยครับผมมองว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงที่แบบว่าสูงโปร่งหน่อยนะครับเข้ายิมออกกำลังกายนะครับแบบมีมวลกล้ามเนื้อจะไม่ใช่สายแบบหุ่นนางแบบบางกรอบเหมือนแบบใหม่ดาวิกาอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นหุ่นแบบออกแนวแบบเบ้ๆหน่อยอาหารนึกภาพออกใช่ไหมครับหรือว่าผู้หญิงที่ต้องการลุคที่มีความสมาร์ทมากขึ้นอย่างเช่นทำงานในบริษัทแล้วแบบใส่สูทแบบผมอย่างเงี้ยเข้าประชุมกับบอสคุณอยู่ในตำแหน่งเมเนเจอร์แล้วเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายการตลาดแล้วอะไรเงี้ยที่ต้องการลุคที่แบบน่าเชื่อถือเป็นที่พึ่งพิงของน้องๆในทีมผมว่านาฬิกาตัวเนี้ยมันยังคงมีพื้นที่ให้กับความยูนิเซ็กซ์นะครับคือใส่ได้ทุกเพศทุกวัยอยู่ที่ประมาณสัก 30% ครับตัวเนี้ยมันจะไม่ได้เมลจ๋าแบบว่าเฮ้ยผู้ชายแบบ 99% เลยนะเหมือนไอ้ตัวที่ผมเพิ่งรีวิวไปไอ้อะไรคอสเปดแทงค์ T3 อันนั้นคือแบบยอมรับเลยว่าแบบโหคุณต้องผู้ชายเลยแหละต้องจ๋าเลยแหละแต่อันเนี้ยผมว่าผู้หญิงใส่ได้ครับตัวหน้าจอนะครับมีความสว่างอยู่ที่ 1,000 นิตนะครับเทียบเท่ากับมือถือ mid range เลยนะครับแล้วก็เป็น auto brightness ปรับความสว่างอัตโนมัติด้วยอันนี้ดีงามจริงๆครับแล้วบอกเลยนะครับว่านี่เป็นสมาร์ทวอชในเรทแบบ 3,000 ที่แบบจอสู้แสงดีมากปกติสมาร์ทวอชในราคาเนี้ยมันจะแบบเวลาออกกลางแจ้งทุกคนถ้าเคยใช้ถ้าใครที่เคยใช้จะรู้ว่ามันก็ไม่ถึงกับมองไม่เห็นนะแต่ว่ามันก็ใช้งานค่อนข้างลำบากอยู่เหมือนกันนะต้องแบบเอามือป้องๆอันนี้คือแบบสว่างมากสว่างแบบโอ้โหสว่างแบบสว่างเกือบจะเท่ามือถือเลยนะครับคือใช้งานกลางแจ้งเนี่ยพอเราออกแดดปุ๊บมันปรับความสว่างออโต้วูบขึ้นมานะคือแบบเห็นหมดอ่ะนะครับไม่มีอีกแล้วที่ต้องมานั่งแบบหลบมุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันชัดแล้วก็สว่างมากครับอันนี้ชื่นชมเลยนะครับว่ามีโบรทำการบ้านในเรื่องนี้มันดีจริงๆครับในส่วนของความละเอียดครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ466พิกเซลความหนาแน่นเม็ดสี353 ppi บอกได้เลยว่าจอดีครับจอมันคมจอมันชัดนะครับไม่เห็นเม็ดพิกเซลเลยนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูใกล้ๆนะครับและย้ำอีกครั้งนะครับ refresh rate 60 Hz นะครับลื่นๆเลยนะครับในแง่ของการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันลื่นไหลดีนะครับใกล้เคียงกับพวกนาฬิกาที่มีราคาหน่อยเลยนะครับจุดนี้ต้องยอมรับนะว่ามีโปรพัฒนาขึ้นจากรุ่นเดิมเนี่ยเยอะมากๆนะมันทำให้user experience เนี่ยดีขึ้นมากๆนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าด้วยเรทราคานะครับหน่วยประมวลผลภายในมันก็แอบมีจะไม่ไหวอยู่บ้างในบางหน้าปัดนะครับบางหน้าที่มีกราฟิกที่มันมีความหวือหวาหน่อยมีข้อมูลเยอะๆหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบ
แอบมีเฟรมเรทดรอปลงไปบ้างนะครับมีกระตุกเหลือ30 fps ให้เห็นบ้างประปรายนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันคอขวดที่ราคาจริงๆนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมกว่า 80% เลยนะเราจะได้ประสบการณ์การใช้งานหน้าจอ 60Hz แบบลื่นๆเลยครับรวมถึงตัว Watch Face รอบนี้ก็มีมาให้นับร้อยๆหน้าปัดนะครับแล้วบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับมีหมดทุกแบบทุกสไตล์นะครับตั้งแต่แบบมินิมอลนะครับคลาสสิกคอสนะครับนาฬิกาหรูไลฟ์สไตล์ทั่วไปนะครับสปอร์ตแมคานิกอะไรต่างๆนะหรือว่าเป็นพวกดินามิกวอชเฟสนะครับที่แบบมันเคลื่อนไหวได้ก็มีนะครับและที่สำคัญนะคือรอบนี้เราสามารถที่จะยัดหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยใส่ไว้ในตัวนาฬิกาได้ค่อนข้างเยอะเลยครับทีนี้เรามาดู user interface ของเขากันบ้างนะครับหน้าแอป drawer เนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าโหมันคุ้นซะเหลือเกินครับเหมือนมากนะครับรุ่นนี้มีเข็มทิศมาให้ด้วยนะครับรวมถึงความกดอากาศหรือว่าความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยก็มีมาให้เหมือนพวก Rugged Smart Watch เลยครับใช้งานได้เหมือนกันเลยครับในส่วนของ weather นะครับหรือว่าสภาพอากาศเนี่ยบอกได้ละเอียดมากนะครับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกช่วงเวลาที่พระจันทร์ขึ้นเวลาที่พระจันทร์เลือนหายไปและที่สำคัญนี่บอกได้ว่าคืนนี้พระจันทร์โผล่มาเป็นพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้บอกตามตรงนะรีวิวมา4ปียังไม่เคยเจอเลยนะครับใครที่เป็นสายถ่ายพระจันทร์เนี่ยน่าจะชอบนะครับปัดไปทางซ้ายจากหน้าโฮมจะเป็น daily tracking นะครับแล้วยังสามารถที่จะ adjust card ตรงนี้ได้เองด้วยนะครับว่าอยากจะให้แสดงผลอะไรบ้างนะครับปัดลงมาก็จะเป็น toggle การควบคุมนะครับปัดขึ้นไปจะเป็น notification นะครับรองรับการแจ้งเตือนได้ทุกแอปในมือถือของเราเลยนะครับอ่านภาษาไทยได้สมบูรณ์ 100% การตัดคำการขึ้นบรรทัดใหม่ทำได้ดีนะครับแสดงไอคอนแอปได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับที่เหลือก็จะมีมาให้ครบนะครับทั้งเครื่องคิดเลขปฏิทินนาฬิกาจับเวลานาฬิกาปลุกอะไรที่เป็นฟีเจอร์พื้นฐานมีมาให้ครบครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการออกกำลังกายกับแอปพลิเคชันของเขากันต่อเลยครับไม่ใช่ว่ามี Pro Watch Lite 3 Pro จะเน้นแต่หน้าตานะครับเรื่องสุขภาพเขาก็อัปเกรดมาให้ไม่น้อยเลยครับเพราะว่าเขาใส่โหมดการออกกำลังกายมาให้มากถึง150โหมดครับพูดหมดไม่ไหวจริงๆครับถ้าใครอยากรู้ว่ามีชนิดกีฬาไหนบ้างที่ตัวเองต้องใช้หรือสนใจอยู่เนี่ยพิมพ์คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าเยอะครอบคลุมเพียงพอแน่นอนครับรวมถึงในการออกกำลังกายนะครับทางมีโบรเนี่ยเขาบอกว่าเขาใส่เซ็นเซอร์ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบ10แกนมาให้เลยครับแล้วก็ GPS เนี่ยบิวอินมาให้5เครือข่ายนะครับถึงแม้ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยผมมองว่าเรารอ GPS กว่ามันจะจับดาวเทียมเจอเนี่ยก่อนออกกำลังกายเนี่ยนานไปนิดนึงครับบางทีก็แบบ20วิจนถึงแบบ1นาทีก็มีนะแต่ว่าก็แล้วแต่บางครั้งก็เร็วบางครั้งก็ช้าไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ว่าถ้าเกิดมันจับได้แล้วนะครับระหว่างออกกำลังกายเนี่ยมันแทร็กได้แม่นแล้วก็เสถียรมากนะครับคือมันไม่มีอาการแบบขาดช่วงติดๆดับๆไม่มีเลยครับคือมันแทร็กตั้งแต่เริ่มรูทไปจนจบรูทเลยครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับใช้งานได้ดีครับอาจจะรอนานไปนิดในช่วงแรกครับรวมถึงหลังจากออกกำลังกายเสร็จครับเราสามารถจะกลับมาดูสแตทผ่านตัวนาฬิกาได้ครับต้องยอมรับนะว่าในเรื่องของการเก็บข้อมูลการออกกำลังกายเนี่ยรุ่นนี้ตีบวกความสามารถเพิ่มจากรุ่นเดิมเยอะมากๆครับอย่างงานเอาท์ดอร์เนี่ยจะมีข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามาจากเวลาที่เราออกกำลังกายในยิมนะครับที่แบบว่าเป็นข้อมูลที่เราควรรู้เวลาออกกำลังกายกลางแจ้งครับต้องชื่นชมนะครับว่าเขาเอาฟีดแบ็กของยูเซอร์ที่ใช้งานครับกลับไปปรับปรุงมาแล้วก็ใส่เข้ามาเพิ่มเติมให้กับรุ่นนี้ครับถือว่าใช้งานออกกำลังกายได้ดีขึ้นเยอะมากๆครับในส่วนแอปพลิเคชันนะครับก็พัฒนาขึ้นจากเดิมเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ user interface แล้วก็ user experience นะหรือว่าการเก็บสแตทข้อมูลต่างๆเนี่ยละเอียดขึ้นเยอะกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดครับการ track ในชีวิตประจำวันครับก้าวเดินแคลอรี่นะครับหรือว่า heart rate เนี่ยตัวนี้ก็ track ได้24ชั่วโมงครับ SPO2 ก็วัดได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับและข้อมูลทั้งหมดนี้เราสามารถที่จะมาดูย้อนหลังได้หลายเดือนเลยครับSport Record นะครับก็ละเอียดกว่ารุ่นเดิมเยอะมากๆนะครับบอกหมดเลยนะครับทั้งแบบ Pace หรือว่าจะแสดงผลเป็นชาร์ตแบบนี้ก็ทำได้นะครับบอกโซน Heart Rate ได้นะครับหรือว่าจะดูแบบสรุปง่ายๆ In Detail แบบนี้นะครับก็ทำได้เหมือนกันครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสาย Outdoor นะครับเขาสามารถที่จะ Track Mapping พร้อมเลือกดัชนีการแสดงผลได้นะว่าให้อ้างอิงจากอะไรนะครับเช่น Heart Rateความสูงหรือว่าความเร็วนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าตรงจุดไหนเราเป็นยังไงฮาร์ดเรทสูงขึ้นต่ำลงตรงไหนบ้างนะครับอันนี้โคตรดีเลยครับกับสมาร์ทวอชในเรทราคาแค่นี้นะคือโหดมากๆนะครับและยังสามารถทำดินามิกเทรสได้ด้วยนะครับอันนี้เผื่อแบบใครชอบเอาไปแชร์ลงโซเชียลเท่ๆก็มีให้เหมือนกันครับในส่วนการนอนหลับนะครับก็แทร็กได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นหลับตื่นหลับลึกช่วง REM sleep นะครับหรือว่าช่วงฝันนั่นแหละนะครับรวมถึงบอกเป็นเปอร์เซ็นต์สรุปเป็นเปอร์เซ็นต์ดูย้อนหลังได้หลายเดือนมากๆครับความเครียดก็วัดได้ตลอดเวลาทั้งวันเช่นเดียวกันครับรวมถึงสรุปเป็นค่าเฉลี่ยแล้วก็สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ให้ดูเข้าใจง่ายๆด้วยครับต้องยอมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าการเก็บสแตทในการออกกำลังกายเนี่ยรุ่น3เนี่ยพัฒนาขึ้นจากรุ่น2เยอะมากๆครับอีกหนึ่งจุดที่ผมว่าทางมีโบรทำกันบ้างมาดีนะครับคือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมลองเปิดให้มันแทร็กทุกสิ่งอย่างเลยนะครับแล้วก็ละเอียดที่สุดเลยนะกินแบตอยู่แค่วันละประมาณ 10% เองอ่ะเออนะครับคือประหยัดพลังงานดีมากๆนะครับนั่นหมายความว่าในการใช้งานจริงอ่ะผมพูดเสมอนะครับว่า
เราไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาในด้านสุขภาพขนาดนั้นที่ต้องวัดฮาร์ทเรททุกนาทีวัดไปทำไมทุกนาทีใช่ไหมครับวัด SpO2 ทั้งวันเลยไม่ต้องหรอกนะครับเปิดสัก30นาทีครั้งหรือเต็มที่ก็10นาทีครั้งนะครับยืดแบตเตอรี่ดีกว่าครับถ้ายืดออกไปเนี่ยผมว่าแต่2อาทิตย์ชาร์จที10วันบวกชาร์จทีนั่นหมายความว่าไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ย1อาทิตย์เนี่ย7วัน8วัน10วันเนี่ยไม่ต้องพกสายชาร์จไปทุกวันนี้เราพกสายชาร์จมือถือพกสายชาร์จ iPad พกสายชาร์จกล้องก็พลุงพลังมากพอใช่มั้ย power bank อีกใช่มั้ยไม่ต้องไอ้เนี่ยไม่ต้องพกไปชาร์จทีนึงกลับมาถึงไทยแบตไม่หมดแน่นอนครับคอนเฟิร์มครับโอเคครับและเสียงที่ทุกคนกำลังได้อยู่ตอนนี้นะครับเป็นการพูดผ่านตัวมี Pro Watch Lite 3 Pro นะครับทุกคนจะเห็นว่าไมโครโฟนเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากนะครับคือสามารถใช้คุยสนทนาได้จริงๆนะครับอาจจะมีแบบว่าพูดไปบ้างหลอกไปบ้างเป็นบางคำนานๆทีครับแต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยพอจะเรียกว่าไม่มีปัญหาใช้งานมาเกือบเดือนก็ใช้คุยสนทนาผ่านแทนมือถือแทนหูฟังมาหลายครั้งนะครับไม่เคยโดนบ่นครับเอาเป็นว่าถ้าใครที่สนใจฟีเจอร์นี้ผมคอนเฟิร์มให้ได้ว่าอันนี้ใช้งานได้จริงถ้าจะถามผมว่าหลังจากที่ผมได้ใช้งานมาเกือบ1เดือนเนี่ยมีจุดไหนที่ผมรู้สึกว่าเขายังคงต้องปรับปรุงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับคือสมาร์ทวอชในเรทราคาเนี้ยมันจะตกม้าตายในเรื่องนี้กันเขาจะไม่เนี๊ยบเท่าไหร่ในเรื่องของการออกแบบซอฟต์แวร์จะสู้พวกแบบอินเตอร์แบรนด์จ๋าแบรนด์ยักษ์ใหญ่ยังไม่ได้นะด้วยราคาของเขานะแบบเป็นดีเทลยิบย่อยนะอย่างเช่นเวลาผมกด Find Device นะก็คือค้นหามือถือเนี่ยโดยปกตินะครับมันควรที่จะอ้างอิงระดับเสียงคือหมายถึงว่าเสียงของมือถือที่มันดังขึ้นมาเนี่ยมันไปอ้างอิงเสียงจากมีเดียแทนที่จะเป็นอ้างอิงจากเสียงวิงโทนนึกภาพไหมครับถ้าหมายความว่าถ้าเราไปลดเสียงมีเดียไว้แบบเราอาจจะเพิ่งออกจากที่ทำงานอยู่บน BTS กลับมาถึงบ้านยังไม่ได้เล่นเลยยังไม่ได้เพิ่มเสียงเลยเนี่ยแล้วเรากดหาเนี่ยเสียงมันก็จะเบาตามเสียงมีเดียนะครับทำให้แบบผมก็ไม่รู้ทำไมเป็นแบบนั้นโดยปกติแล้วนะครับฝากทีมเดฟดูนิดนึงนะว่าการกด Find Device เนี่ยมันควรที่จะเป็นอ้างอิงเสียงวิงโทนมากกว่าเสียงมีเดียครับอย่างที่สองครับคือผมยังคงเจอปัญหามันยังคงมีความสับสน device ที่มันควรที่จะเอาพุทเสียงออกไปไว้ให้เราสนทนาผ่านแอป third party ทั้งหลายนะครับพวก Line Messenger Instagram Google Meet อะไรแบบนี้นะครับที่เป็นแอปที่ไม่ใช่การโทรคุยปกตินะครับมันจะคือปกตินาฬิการาคาเนี่ยมันไม่รองรับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาคือมันคุยกับมือถือไม่รู้เรื่องอย่างเช่นมีคนโทรเข้ามาผ่าน Line อย่างเงี้ยพอเรากดรับปุ๊บเนี่ยตัวเอาพุทเสียงที่เราต้องการให้มันออกโดยปกติถ้าเป็นนาฬิกาที่แบบออกแบบมาดีๆหน่อยที่มีราคาหน่อยพอเรากดรับปุ๊บเนี่ยเราคุยได้เลยใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยคุยไม่ได้เราต้องกดเลือกให้มันกลับมาที่มือถือก่อนเพราะมันจะไปส่งเสียงออกมาที่ตัวนาฬิกาซึ่งออกไม่ได้ด้วยนะครับคือเราไม่ได้ยินเสียงปลายสายด้วยปลายสายก็ไม่ยินเสียงเราเพราะพูดเข้าไปก็ไม่ได้ยินอยู่ดีนะครับเราต้องแบบพอกดรับปุ๊บต้องดูเช็คให้ดีว่าอ๋อมันเอาพูดอยู่ที่ตัวไหนนะครับก็เป็นปัญหาในเชิงซอฟต์แวร์เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับที่แบบนาฬิการาคาเนี้ยจะยังคงมีปัญหาเรื่องนี้กันนะครับก็ฝากทางมีโบดูนะครับว่าใน product gen ต่อไปก็รบกวนแก้ด้วยหรือจริงๆไม่ต้อง product gen ต่อไปนะแค่อัปเดตซอฟต์แวร์แก้ให้มันดีขึ้นให้มันอ้องน้อยลงว่างั้นเถอะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาแค่ยิบย่อยถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาแค่เนี้ยที่ผมบอกมันรับได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกกับราคาแบบโอ๊ยไม่ถึง 3,000 น่ะก็ไม่มีปัญหามันก็ใช้งานได้ครับพูดมันต้องยืดยาวนะครับสรุปนะครับถ้าใครที่บอกว่ามีงบเท่านี้ต้องการนาฬิกาใส่เข้าสังคมได้มั้ยล่ะดูสูตรอย่างเป็นทางการของผมเสื้อเชิ้ตนี่คือชุดที่ผมใส่เข้างานสังคมจริงเวลาผมถูกเชิญไปงานเปิดตัวในโรงแรมหรูนะครับผมใส่มีโบรนะรุ่น2ผมยังใส่อยู่ทุกวันนี้ผมใส่อยู่นะครับเวลาผมเข้ากรุงเทพเนี่ยไปงานเปิดตัวในโรงแรมหรูในกรุงเทพเปิดตัวมือถือเปิดตัวหูฟังอีเวนต์อะไรก็ตามแต่ผมหยิบมีโบรไปใส่นะครับและวันนี้ถึงเวลาปลดระวางรุ่น2ละต่อจากนี้ก็คงใส่รุ่น3นะเนี่ยอ่ะผมเอาให้ดูนะครับสูตรตัดนะได้มั้ยล่ะดูความเนี๊ยบของหนังความกลอสซี่ของตัวเรือนความเรียบหรูของมันได้มั้ยล่ะให้สายตาของทุกคนตัดสินเองนะครับให้ความรู้สึกของทุกคนตัดสินเองว่ากับราคานี้ไปรอดมั้ยล่ะนะครับ 2,990 กับการรับประกัน1ปีสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครจะสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับง่ายๆครับแค่ไปกดค่าโฆษณาให้กับผม1ครั้งต่อ1คลิปผมก็ดีใจมากๆครับวันนี้ My Magic ต้องขอตัวลาไปก่อน